แล้วเมื่อวานนี้ที่มีประเด็นวิวาทะกันคุณพิเชษฐ์นะเชื้อเมืองพานรองประธานสภาแล้วก็คุณหมอชลน่านสีแก้วนะเมื่อวานนี้ลุกขึ้นมีชี้หน้ากันด้วยนะแต่หลังจากนั้นคุณพิเชษฐ์ก็บอกว่าก็ไม่ถือสาอะไรไม่ติดใจอะไรแล้วนะหมอชลน่านชี้หน้าเนี่ยไม่ต้องเคลียร์หรอกนะแต่สงสัยว่าเป็นอะไรใช้อารมณ์กันขนาดนั้นนะส่วนหมอชลน่านก็บอกว่ามันเป็นสไตล์ของผมเองนะเห็นเขามึนๆกลัวทำผิดระเบียบการประชุมก็เลยชี้นี่ชี้ปุ๊บคุณพิเชษฐ์บอกเลยนะห้ามชี้ครับอย่าชี้นะเนี่ยถ้าอยากเป็นก็ขึ้นมาโอ้โหดีไม่ท้าไปหลังห้องนะแล้วก็พักส้มเมื่อวานนี้ที่แถลงข่าวจึงไม่น่าแปลกใจมีทั้งคุณรังสิมันโรมมีทั้งคุณศศินันท์คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนี่แถลงนะคุณศศินันท์เนี่ยโอ้โหพูดในสภาเลยนะเมื่อวานเนี่ยการนิรโทษที่ไม่รวม112ด้วยไม่มีความหมายไม่รู้จะนิรโทษไปทำไมแล้วแถมอ้างด้วยว่ามีผู้หนีคดี112ไปต่างประเทศนี่นะที่เนี่ยมีความรู้ความสามารถประเทศอื่นต้องการหมดนะซึ่งเมื่อวานนี้ผมให้ความเห็นไปแล้วแต่ประเด็นหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดก็คือที่อ้างว่าท่านเรียกโทษไม่รวม112ด้วยเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรเนี่ย อันนี้คือพูดแบบไม่เห็นหัวประชาชนคนอื่นๆเลยนะที่ไม่ได้ทำผิด112อ่ะรวมไปถึงคนที่ออกมาชุมนุมกับ3นิ้วด้วยนะคนที่ออกมาทำผิดกฎหมายช่วงชุมนุมแต่ไม่ได้ทำผิด112อ่ะซึ่งเขาจะได้ประโยชน์นะท่านนิรโทษอ่ะแต่นี่บอกมันจะมีความหมายอะไรถ้าไม่รวม112ไม่เห็นหัวคนเหล่านั้นเลยพูดแบบนี้รวมไปถึงผู้ชุมนุมที่เกิดขึ้นในช่วงนะม็อบสีเหลืองพันธมิตรกปปส.เห็นไหมนปช.เสื้อแดงอย่างเงี้ยที่เขาไม่ได้ทำผิด112อ่ะการออกมาแบบนี้คือการพูดแบบเอาแต่คนที่ทำผิด112มันสะท้อนเลยว่าเจตนามุ่งหมายอะไรนะเพราะฉะนั้นที่เสียงข้างมากในสภาเมื่อวานนี้ทำเนี่ยถูกต้องแล้วครับค่ะนะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเถอะนะกฎหมายที่รอการพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจอยู่เยอะแยะนะแต่คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลังจากนั้นก็คือพรรคส้มและพวกนะคุณปิยบุตรแสงกนกกุลออกมาเองเลยนะโพสต์เฟซบุ๊กนะมูลเหตุของการจัดตั้งรัฐบาลลักษณะการกำเนิดของรัฐบาลนิติสงครามมาอีกแล้วการให้น้ำหนักกับความต้องการส่วนบุคคลหรือส่วนครอบครัวมากกว่าเรื่องส่วนรวม ความกังวลว่าจะถูกยึดใบอนุญาตใบที่สองทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อพรรคเพื่อไทย2ประการกลัวจะไม่กล้าทำอะไรอย่างรายงานนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมก็ยังไม่สำเร็จโดนพรรคร่วมขี่คอกดดันต่อรองเพราะต้องง้อเสียงพรรคเหล่านี้ในการร่วมรัฐบาลนะเราไม่รู้หรอกว่าความกลัวหรือการยอมโดนขี่คอจะถึงจุดสิ้นสุดเมื่อไรแต่ท้ายที่สุดถ้ายังคงกลัวไปหมดทุกเรื่องยอมโดนขี่คอต่อไปเรื่อยๆเพื่อลากให้ครบ4ปีเราก็ได้คำตอบว่าข้ามขั้วแล้วได้อะไรคุณทักษิณได้กลับบ้านเศรษฐาแพทองธารได้เป็นนายกหลายคนได้เป็นรัฐมนตรีผลงานเศรษฐกิจเล็กๆน้อยๆเมื่อเทียบกับสมัยไทยรักไทยสมัยเพื่อไทยนะเทียบไม่ได้นะนโยบายหาเสียงเอาไว้โฆษณานะแล้วก็สุดท้ายคนได้มากที่สุดคือผู้กำกับระบอบกลุ่มที่เป็นเจ้าของใบอนุญาตที่2ทุกพรรคการเมืองควรร่วมกันหยุดใบอนุญาตที่2ให้เหลือแต่ใบอนุญาตจากประชาชนเพียงใบเดียวนี่คือคุณปิยบุตรแสงกนกุลนะค่ะคือพยายามที่จะโจมตีทับถมด้อยค่านะวันนี้เป็นรัฐบาลข้ามขั้วแล้วเนี่ยมันไม่เห็นได้ทำอะไรได้เลยอย่างเงี้ยนะทีนี้ความเห็นผมนะก็เนี่ยคือสิ่งที่ทำได้ไงถ้ามองแต่ความต้องการของกลุ่มตนเองอยากนิรโทษกรรมคดี112อยากได้อะไรก็ต้องได้รวมไปถึงอะไรที่สูงกว่านั้นด้วยที่อยากจะได้อะก็เพราะว่าเป็นรัฐบาลข้ามขั้วยังไงเลยไม่ได้ทีนี้กลุ่มของผู้ตัวเองเสียใจเนี่ยไม่แปลกแต่ประเทศชาติส่วนรวมนี่ต้องมองอย่างนี้สิเนี่ยลองนึกภาพถ้าไม่ใช่รัฐบาลข้ามขั้วทีนี้ถ้าเป็นก้าวไกลเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลพิธาเป็นนายกนะถ้าเสียงพอนะสมมุติว่าอย่างนั้นนะหรือเพื่อไทยไปจับกับพวกนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็นิรโทษกรรมรวมคดี112หมดเลยแก้หรือเลิกมาตรา112เขียนรัฐธรรมนูญใหม่นะองค์กรอิสระไม่ต้องมีเรื่องประมวลจริยธรรมอะไรต่อมีอะไรรวมไปถึงนโยบายการบริหารราชการเราจะได้นโยบายต่างประเทศที่เลือกข้างสหรัฐหรือเปล่าเพราะท่าทีของพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าเป็นแบบนั้นน่ะ
รวมไปถึงเรื่องอื่นๆจะเอาไฮเปอร์ลูปไปลงทุนทำไฮเปอร์ลูปหรือยังตอนนี้นะแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้จนถึงปัจจุบันหรือไม่เป็นต้นแล้วถามว่าถ้ามันเกิดแบบนั้นประเทศชาติได้หรือเสียในเรื่องบริหารเศรษฐกิจจะได้คนบุคลากรของพรรคก้าวไกลเดิมอะมาทำงานอะแล้วทำงานเป็นเหรอทำงานได้ดีจริงเหรอเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องที่เป็นการบริหารเล็กๆน้อยๆยังมีปัญหาเลยเอาเฉพาะเรื่องช่วยน้ำท่วมอะทำงานอะไรติดสติ๊กเกอร์แปะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลามองว่าเป็นรัฐบาลข้ามขั้วแล้วมันไม่เห็นได้อะไรมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมองบนจุดยืนปลายแม่เท้าเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนถ้าในกลุ่มส้มกลุ่มตัวเองที่คิดว่าไอ้สิ่งที่จะทำเนี่ยมันดีนะไปแตะเรื่อง112แตะเรื่องสถาบันนะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณผิดหวังแต่สำหรับคนส่วนใหญ่ของประเทศที่มองว่าการทำแบบนั้นเนี่ยคือหนทางหายนะเขาก็โล่งใจว่าเออก็รอดพ้นไปได้ไอ้พวกนี้อันนี้พูดแบบบ้านๆนะเพราะฉะนั้นวิธีคิดของคุณปิยบุตรที่แสดงความเห็นแบบนี้ไม่แปลกหรอกเป็นรัฐบาลข้ามขั้วแล้วได้อะไรพูดกันตรงไปตรงมาก็ไม่ได้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลไงเพราะเป็นรัฐบาลแล้วมันจะชิบหายไงที่คิดว่าดีๆอ่ะแต่มันจริงชิบหายในมุมของคนอื่นไงแล้วพอข้ามขั้วแล้วมันก็ต้องประนีประนอมอย่างที่เราเคยบอกว่าคือรัฐบาลประนอมอำนาจต้องยอมรับว่าอำนาจทุกภาคส่วนในสังคมเนี่ยมันมีอยู่จริงรวมถึงประชาชนด้วยนะรวมไปถึงสถาบันองค์กรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นจุดไหนที่ทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้แต่ไม่ใช่ว่าสุดโต่งทางใดทางหนึ่งถ้าสุดโต่งสุดท้ายปลายทางเหมือนเดิมจบเหมือนเดิมไม่พ้นจะเกิดความแตกแยกความวุ่นวายการจับจ้วงสถาบันการทำผิดกฎหมายการนิรโทษสุดซอยรัฐประหารก็ต้องวนกลับวนกลับไปเหมือนเดิมค่ะแล้วจะหนักกว่าเดิมด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้บางอย่างที่เป็นปัญหาเราก็วิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วสุดท้ายก็เลี้ยวกลับเห็นไหมล่าสุดเนี่ยเลี้ยวกลับแล้วอีกหลายๆเรื่องอย่างที่เราย้ำว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยปัจจุบันก็ต้องยอมรับความจริงไงพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขารู้ความจริงแล้วตอนนี้ว่าเสียงเขามันไม่ได้เยอะเหมือนในอดีตค่ะมันต้องอาศัยเสียงจากพรรคร่วมพรรคภูมิใจไทยต้องรับฟังพรรครวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาค่ะนะแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายอ่ะจึงต้องรับฟังกันและกันมันอาจจะไม่ได้ทำเต็มแบบเหมือนอยากจะได้เต็มที่แต่มันคือการฟังเสียงเขาก็เป็นตัวแทนเหมือนกันนี่ตัวแทนจากประชาชนเหมือนกันนะพรรคอื่นไม่ใช่ว่าพรรคตัวเองตั้งชื่อว่าพรรคประชาชนแล้วจะเป็นตัวแทนประชาชนคนเดียวแล้วจริงๆหลายเรื่องเนี่ยสะท้อนความต้องการประชาชนจริงหรือเปล่าที่ต้องทำอยู่เนี่ยหรือตอบสนองความต้องการของใครกันแน่หลายคนในพักเนี่ยเริ่มโวยนะโอ้หัวหน้าพักคนนี้ไม่ค่อยมีเสน่ห์อะไรต่อมีอะไรยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันได้เลยนะเพราะฉะนั้นภาพใหญ่การเมืองที่เราเห็นตอนนี้คือการประนอมอำนาจเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ในเรื่องสำคัญมันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีที่สุดแต่มันไม่เลวร้ายที่สุดเพราะทางเลวร้ายที่สุดคือการไม่ข้ามขั้วแต่ทีนี้มีปัญหาเรื่องอะไรก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการร้องผบช.ร้องศาลรัฐธรรมนูญมีคดีอะไรศาลว่ายังไงต้องเอาตามนั้นใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ควรจะเป็นค่ะนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ